สวัสดีค่ะคลิปวิดีโอนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการแทรกและปรับแต่งกล่องข้อความหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า text box นะคะการแทรกกล่องข้อความนะคะหรือว่า insert text box นะคะกล่องข้อความนะคะคือรูปวาดทรงสี่เหลี่ยมนะคะที่สามารถพิมพ์ข้อความลงไปสามารถตกแต่งสีพื้นเส้นขอบและเคลื่อนย้ายตำแหน่งได้อย่างอิสระเหมือนกับวัตถุดังนั้นถือได้ว่ากล่องข้อความเป็นรูปวาดชนิดหนึ่งซึ่งมีประโยชน์กับเราอย่างมากนะคะในการพิมพ์ข้อความโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลต่อเส้นบรรทัดในงานเอกสารผู้ใช้สามารถแทรกกล่องข้อความโดยสามารถทำได้ดังนี้นะคะวิธีที่1 นะคะการแทรกของข้อความนะคะให้เราคลิกเลือกที่แท็บ Insert นะคะคลิกเลือกคำสั่ง Text Box นะคะที่กลุ่มคำสั่งของ Text นะคะคลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการนะคะจากรายการBuild-in หรือคลิกเลือกคำสั่ง Draw Text Box เพื่อวาดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราวาดกล่องข้อความนะคะซึ่งเราสามารถพิมพ์ข้อความนะคะลงไปนะคะตามความต้องการนะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถปรับแต่งข้อความในกล่องข้อความได้นะคะซึ่งเราอาจจะแทรกเป็น Word Art Style นะคะเป็นสไตล์ต่างๆนะคะเพิ่มขนาดนะคะให้ใหญ่ขึ้นหรือปรับแต่งเชฟสไตล์นะคะโดยการใส่กรอบใส่สีพื้นหลังนะคะหรือจะเลือกเป็นสีพื้นหลังหรือว่าเชฟฟิลนะคะเราสามารถปรับแต่งเชฟเอาท์ไลน์ได้ด้วยนะคะโดยการปรับเส้นขนาดนะคะหรือว่าเลือกสีเส้นก็ได้อีกเช่นกันนะคะหรือเราจะเพิ่มเป็น shape effect นะคะเลือกเป็น shadow ให้กล่องข้อความของเรามีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะถ้าเกิดเรามีข้อความอยู่แล้วนะคะเราต้องการที่จะแทรกกล่องข้อความไปในข้อความของเรานะคะเราสามารถเลือกข้อความของเรานะคะแล้วก็คลิกคัดนะคะออกไปหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกที่ Ribbon Insert ค่ะให้เราเลือก Text Box หลังจากนั้นนะคะให้เราเลือกรูปแบบนะคะตามตัวอย่างก็จะใช้เป็น Blended นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราคลิกภายในกล่องข้อความนะคะที่จะเป็นตัวอย่างของ text box นะคะหลังจากนั้นนะคะให้เราไปคลิกที่แท็บ ribbon home นะคะเพื่อที่จะวางในสิ่งที่เราคัดมาตั้งแต่ต้นนะคะเพื่อที่จะให้มันอยู่ในรูปแบบของกล่องข้อความที่เราเลือกนะคะอันนี้ตามตัวอย่างนะคะให้เราเลือกเป็น keep text only นะคะก็คือยังคงสามารถรักษารูปแบบนั้นไว้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราสามารถปรับตัวอักษรให้เหมาะสมนะคะต่อไปนะคะเป็นการปรับแต่งกล่องข้อความนะคะ เมื่อเราแทรก text box เข้ามาในงานเอกสารแล้วนะคะผู้ใช้จะเห็นได้ว่า
มีวิธีการปรับแต่งกล่องข้อความแบบเดียวกันนะคะเช่นกับการวาดรูปเข้ามานะคะซึ่งเราสามารถปรับแต่งฟอร์แมตนะคะ Word Art Style Shape Style ได้เช่นกันค่ะนี่นะคะก็จะเป็นการแทรกและการปรับแต่งกล่องข้อความหรือว่าเช็คบ็อกซ์นั่นเองค่ะ